วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กองทุนบัวหลวง Morning Brief กับผมคุณรงขันทองครับยังคงรายงานจากเมืองมุมไบประเทศอินเดียนะครับอินเดียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใต้ดินเนี่ยใหญ่สุดในโลกเลยทีเดียวครับมีสัดส่วนถึง 50% ของ GDP เรียกว่าครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าแอร์ค้าขายเกี่ยวกับเรื่องเฟอร์นิเจอร์ค้าขายทางด้านเครื่องเทศอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่ใช้เงินสดทั้งนั้นเลยทำให้เลี่ยงกฎหมายได้รัฐบาลมูดี้เนี่ยจึงได้ดำเนินมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกธนบัตรเก่าและก็การใช้ระบบภาษีใหม่เรียกว่า goods and sales tax นะครับโดยหวังว่าจะกวาดเอาเศรษฐกิจใต้ดินนี้ขึ้นมาอยู่บนดินติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของกองทุนบัวหลวงครับ